ความเท่าเทียมมันอยู่ตรงไหนกันโอ้โหมีรายงานล่าสุดบอกว่าแข้งซีเนียร์ในทีมไบเยิร์นครับไม่ปลื้มสโมสรที่ให้สัญญาคายวอล์กเกอร์เกินหน้าเกินตานะครับโอ้มาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากบิลนะครับสื่อใหญ่เยอรมันเลยรายงานบอกว่าโทมัสมุลเลอร์กับมานูเอลนอยเออร์เนี่ย2แข้งซีเนียร์ของไบเยิร์นมิวนิกครับออกอาการไม่พอใจสโมสรที่เตรียมมอบสัญญาที่ดีให้กับคายวอล์กเกอร์ทั้งที่อยู่ในกลุ่มนักเตะอายุเกิน30ปีขึ้นไปนะครับแบ็คขวาของแมนซิตี้อย่างคายวอล์กเกอร์มีข่าวอย่างหนักเลยเตรียมจะย้ายมาเล่นในถิ่นอาริอันซาร์ดิน่ากับไบเยิร์นหลังบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วที่15ล้านปอนด์เหลือเพียงแค่รอสรุปในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นนะครับแม้สัญญาจะยังไม่เกิดขึ้นแต่บิลครับรายงานบอกว่า2แข้งซีเนียร์อย่างมูลเลอร์แล้วก็มานูเอลนอยเออร์เนี่ยไม่พอใจไม่แฮปปี้ที่สโมสรยื่นสัญญาที่ดีผิดธรรมเนียมปฏิบัติของสโมสรนะครับก็คือว่าคายวอล์กเกอร์เตรียมเซ็นสัญญา2ปีพ่วงด้วยออปชันขยายเพิ่มได้อีก1ปีถือเป็นการแหกธรรมเนียมปฏิบัติของสโมสรที่ต่อสัญญาใหม่ให้ผู้เล่นอายุ30อัพขึ้นไปเนี่ยไม่เกิน12เดือนหรือว่า1ปีนะครับโดยโทมัสมุลเลอร์อายุ33ปีนอยเออร์37มีสัญญากับไบเยิร์นถึงแค่ปี2024ผิดกับคายวอล์กเกอร์ที่มีโอกาสอยู่กับทีมได้ยาวจนถึงปี2026นะครับโอ้โหมันไม่เท่าเทียมกันเลยอันนี้คือ2แข้งซีเนียร์ไม่พอใจนะครับกลายเป็นเรื่องถกเถียงกันในหมู่นักเตะว่าถ้าพิจารณาความสามารถของคายวอล์กเกอร์พวกเขามองไม่เห็นเลยว่าทำไมกฎถึงมีความแตกต่างระหว่างผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นที่รับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานนะครับโอ้โหเอาละครับเริ่มเป็นประเด็นถกเถียงกันแล้วสำหรับสัญญาใหม่ของคายวอล์กเกอร์จะหากว่าย้ายมาอยู่ที่ไบเยิร์นจริงๆคุณจะได้2ปีบวกออปชั่นอีก1ปีนะครับแล้วทำไมผมถึงไม่ได้บ้างนะทำไมผมถึงมีแค่ปี2024โอ้มุลเลอร์กับนอยเออร์เริ่มมีการมองหางตากันแล้วนะครับ